เวลาให้กันแบ่งเวลาต้องการมีเวลาให้กันยังไงครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เราค่อนข้างทำงานกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเนี่ยเราต่างคนก็ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องเคารพในเรื่องงานกันเยอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยงานคือชีวิตนะครับกี้เองเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วงานทุกชิ้นที่เขาทำออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเพราะว่าแฟนๆเขาก็เยอะนะครับส่วนงานของผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นคนที่รักงานตั้งใจทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนั่นคือชีวิตของพวกเราทั้งคู่ก็คอยเติมเต็มซึ่งกันและกันครับไม่ว่างก็โทรศัพท์นะฮะผมเคยต้องเรียนแบบนี้นะครับเวลาที่คนที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือกันต่างๆถ้าตัวเราติดภารกิจอะไรเนี่ยอะไรที่มันดีสำหรับการดูแลรักษาจิตใจของเขาให้มีกำลังใจเนี่ยนิดนึงก็ยังดีนะฮะก็ทำให้เป็นความรู้สึกที่ดีครับนี่หนูว่าก็ไปที่กองใช่ครับใช่ครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะฮะก็เราก็ทำครับถ้าพอมีเวลาก็มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปทะเลใช่ใช่ถ้ามีเวลาก็จะทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะก็อาจจะไปทานข้าวไปทะเลไปดูหนังหรือว่าผมก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กี้บ้างที่บ้านกี้ก็ไปเยี่ยมคุณแม่ผมบ้างผมก็ไปทานข้าวกับทิกเกอร์บ้างอะไรเงี้ยครับแต่พี่กี้บอกว่าทริปทะเลนี่เป็นคนจัดให้เลยอ๋อใช่ฮะใช่เพราะว่าคุยกันนานมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ได้ใช้เวลาระยะเวลาอะไรที่มันเดินทางไกลมากแล้วก็จุดประสงค์หลักของเราเนี่ยเราก็อยากจะไปไหว้องค์พระมหากษัตริย์ที่ราชาทั้ง7พระองค์ที่หัวหินใช่อุทยานราชพัฒน์ด้วยครับตัวน้องก็อยากไปด้วยใช่ตัวทิกเกอร์เขาอยากจะไปไหว้ด้วยครับมันก่อนนั้นก็บอกว่าของพี่หนุ่มไฟเขียวแบบว่าโอเคพี่หนุ่มว่าใช่ใช่ถ้ามีเวลาก็จะทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะก็อาจจะไปทานข้าวไปทะเลไปดูหนังหรือว่าผมก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กี้บ้างที่บ้านกี้ก็ไปเยี่ยมคุณแม่ผมบ้างผมก็ไปทานข้าวกับทิกเกอร์บ้างอะไรเงี้ยครับแต่พี่กี้บอกว่าทริปทะเลนี่เป็นคนจัดให้เลยอ๋อใช่ฮะใช่เพราะว่าคุยกันนานมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ได้ใช้เวลาระยะเวลาอะไรที่มันเดินทางไกลมากแล้วก็จุดประสงค์หลักของเราเนี่ยเราก็อยากจะไปไหว้องค์พระมหากษัตริย์ที่ราชาทั้ง7พระองค์ที่หัวหินใช่อุทยานราชพัฒน์ด้วยครับตัวน้องก็อยากไปด้วยใช่ใช่ตัวทิกเกอร์เขาอยากจะไปไหว้ด้วยครับมันก่อนนั้นก็บอกว่าของพี่หนุ่มไฟเขียวแบบว่าโอเคพี่หนุ่มว่าครับก็ผมคงต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทั้งกี้ทั้งทิกเกอร์ก็ทุกความห่วงใยแล้วก็การใส่ใจรายละเอียดนะครับเพราะว่าตัวของกี้เองทิกเกอร์เองเนี่ยเขาให้เกียรติผมมากนะฮะแล้วก็ทิกเกอร์ก็เป็นเด็กที่ดีนะครับแล้วก็รักคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเขานะฮะครับผมผมแล้วแต่ทิกเกอร์มากกว่าแต่มันก็จะเป็นเหมือนกับผู้ชายคุยกันเนี่ยนะฮะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บอลเล่นดนตรีแล้วก็เรียกว่าอะไรฮะช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ให้คำปรึกษากี้บ้างว่าบางทีตอนที่เราอายุขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะเดินจูงมือกับแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยู่กับเพื่อนๆหรืออาจจะอยากตั้งวงดนตรีหรือว่าอยากจะมีทีมฟุตบอลอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยก็นิกกี้เองเขาก็ฟังความคิดเห็นนะฮะแล้วเข้าไปปรับใช้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้พี่หนุ่มขออนุญาตถามนิดนึงค่ะพี่นิกกี้บอกว่าเรื่องอนาคตให้มาถามพี่หนุ่มถามพี่หนุ่มเองดีกว่าใช่ฮะเรื่องอนาคตเนี่ยผมก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเวลาที่เราศึกษาใครเนี่ยเราก็ให้เกียรติสุภาพสตรีท่านนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างจริงจังนะครับความตั้งใจก็คงจะไปถึงเรื่องที่เราตั้งใจเอาไว้อย่างที่เคยเรียนให้ทราบแต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่าในปีนี้มันยังมีสิ่งต่างๆที่มันสำคัญสำหรับชีวิตเราหลายๆเรื่องเรื่องที่สำคัญมากที่สุดคือเรื่องของงานพระราชทานงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับของในหลวงซึ่ง
เป็นงานใหญ่แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวผมเองแล้วก็ตัวที่เองเนี่ยต้องมีภารกิจอะไรที่จะต้องทำถวายพระองค์ท่านหรือเปล่าอย่างในส่วนตัวของกี้เองเนี่ยในเรื่องของการพับดอกบัวหรือว่าเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆก็ยังมีอยู่ในส่วนตัวของเองก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในลำดับความสำคัญต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องเอาเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องของประสบนิกรชาวไทยทุกคนตั้งใจจะทำแบบนี้ก่อนส่วนเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่จะเป็นข่าวหรือว่าเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นข่าวเรื่องส่วนตัวที่มันจะคืบหน้าอะไรเนี่ยขอให้เสร็จสิ้นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นจุดรวมดวงใจของคนไทยทุกคนก่อนครับ